ที่ว่ามีเรื่องกันเมื่อประมาณเดือนก่อนไม่หรือเดือนนี้ไม่แน่ใจตแต่พักหนึ่งแต่พักหนึ่งพักหนึ่งเองคุณผู้ชมเมื่อประมาณเดือนนี้แหละต้นต้น,ตนเดือนนะคะ<ม>คือสสปูอัดเนี่ยคุณชัยยามพวานมั่นเพียรจิตเนี่ยที่เขาอ่ะมีประเด็นเรื่องการคุกคามทางเพศแล้วถูกขับออกจากพักเก้าไกลทีนี้ค่ะ เว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรคุณผู้ชมมีการแก้ไขประวัติของคุณชัยยามพวานเรียบร้อยแล้วนะจากแต่ก่อนเนี่ยประวัติเนี่ยลงว่าสังกัดพักก้าไกลล่าสุดค่ะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเท่ากับว่าคุณชัยยามพวานมีพักอยู่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมนี่คือพักไทยก้าหน้าเออพักนี้นี่สอสหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้มีคุณชัยยามพวานคนเดียวโอเคไทยเก้าวหน้าชื่อก็คล้ายคล้าย ชื่อก็คล้ายๆกันนะคะเขาบอกว่าเนี่ยสำหรับพักไทยก้าวหน้ามีดรวัชรพลบุตรมงคลเป็นหัวหน้าพักมี7นโยบายสําคัญอ่ะคุณผู้ชมเรามาดูกันดีกว่าว่าพักไทยก้าวหน้าเนี่ยอู้ก้าวนานๆเหมือนกันเลยนะคะพี่น้องประชาชนคนไทย7อย่างนโยบายสําคัญของพักนี้มีอะไรบ้างมาดูนะคะบางข้อก็พอไไม่ต้องบงข้อบางข้อข้อแรกดาค่าดํารงชีพของประชาชนให้เดือนละห0 0พัน คือให้เลยอ่ะเดือนละห0าพันกองทุนเกษียณรอปภแม่บ้านเดือนละหนึ่งห่นใครเป็นรอปภเป็นแม่บ้านเลือกพักนี้เขาให้1,000งหต่อเดือนนะสุดท้ายเพิ่มเงินเดือนครู10%ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกล้ของครูหรือสระยะเวลา5ปีแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลเขาก็เพิ่มนโยบายเด่นเด่นนอนโยบายเด่นเดง หาเสียงจริงๆค่อยว่ากันหาเสียงจริงๆค่อยว่ากันแต่ยังทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือสสปูอัดได้พักใหม่แล้วค่ะคุณผู้ชมไทยก้าวหน้าไทยก้าว <ไ9 S 2> หน้านะคะ,คะขณะเดียวกันหัวหน้าพักไทยก้าวหน้าเขาบอกว่าเนี่ยกรณีที่คุณปูอัดเนี่ยเข้าพักเขาบอกว่าเ,เหตุผลที่เข้าสังกัดเนี่ยจากการพูดคุยคือชอบชื่อพัก S <S <S แล้วก็ก่อนหน้านี้มีความคิดว่าอยากจะจดทะเบียนตั้งพักร่วมกับคุณพริศนะคะแล้วก็<ะ>โคศพพรรก้าวไกล<อ>ส่วนเหตุผลที่พักเองเรับเข้าสังกัดเพราะเห็นความตั้งใจทํางานเป็นคนรุ่นใหม่ทําประโยชน์ให้สังคมเขาพูดข้อเท็จจริงให้ฟังฟังแล้วก็มีเหตุผลเพราะไม่ใช่เป็นโดยนิสัยของเขาส่วนหนึ่งสำนึกผิดในสิ่งที่ทำถือว่าเป็นการให้โอกาสเขาที่ทำงานการเมือง ทีนี้ก็เลยถามหัวหน้าพักนะคะก็คือคุณรัชรพลบุตรมงคลเนี่ยเขาถามอา้าวแล้วพักไม่กลัวทัวลงหรอเพราะว่าอาจจะถูกมาว่าให้โอกาสคนที่คู่คมทางเพศ<ะ>หัวหน้าพักบอกว่าถ้าฟังข้อเท็จจริงที่เขาพูดให้ฟังก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะเขาระบุว่ารู้จักกันมาก่อนอม,มีความชอบพอกันด้วยส่วนหนึ่งแต่เราไม่ได้ล้วงลึกรายละเอียดแล้วก็ตนเชื่อว่าอยู่ในวัยแบบนี้ก็มีปัญหาบ้างอ่ะฟังง่าย,ายๆเหมือนเขามองข้ามไม่ได้มองข้าม,มแบบว่าเออไปซ้ําเติมอะไรแต่เหมือนกับ เน้นว่าเออเห็นว่าเขามีผลงานมีความเป็นคนรุ่นใหม่ว่าอย่างนั้นก็เลยให้เขาเข้ามาอยู่ในพักเนี่ยแล้วเข้ามาคุณปูอัดเนี่ยไปสมัครตั้งแต่22ิพฤศจิกายนก็แปลว่าทันเนาะทันก็ภายใน1เดือนนะทันในหเดือนนะก็จะเห็นก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยคุณปูอัดเคยเป็นผู้ช่วยของคุณไอติมมาก่อนที่บอกว่าจะไปสร้างพักด้วยกันน่ะอ๋อใช่ใช่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาอยู่ก้าวไกลเนาะ ขณะเดียวกันคุณปูอัดเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะท่านผู้ชมล่าสุดนะคะที่ย้ายเข้าบอกว่าตอนนี้ได้เข้าสังกัดไทยก้าหน้าเบื้องต้นได้ไปยื่นที่สํานักงานสภาถือว่าขั้นตอนทางธุรการใกล้จะเรียบร้อยคาดว่าน่าจะเสร็จก่อนวันที่6กธันวากเป็นวันครบกําหนดและหลังจากนี้จะเปิดตัวสังกัดพักใหม่ได้ก่อนเปิดสมัยประชุมซึ่งวันนี้ก็รู้สึกสบายใจที่เรายังมีโอกาสได้ทํางาน ต่อตามเจตนารมณ์และก็ความคาดหวังการเป็นในการเป็นสสสักครั้งเพื่อสร้างประเทศในฝันโดยเฉพาะสิ่งที่ตั้งใจทําในฐานะสสคือปิดตำนานถนนพระรามสองก็เขาเป็นสสกรทมที่สร้างมากว่า50ปีนะคะ,คะนี่นี่ก็ได้สังกัดพักใหม่ทีนี้เราก็อาจจะเห็นบทบาทในสภาก็ต้องโดดเด่นที่สุดในพักเพราะเขาเป็นสสคนเดียวอ,อ <laughs> <laughs> จากพักที่ไม่มีสสเลย พักมันก็จะมีความเคลื่อนไหวมีแล้วหนึ่งคนใช่ทีนี้สสแจ้ลละอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวต้องรอติดตามไม่รู้ต้องรอดูที่ประจินพบวันที่6น่าจะวันสสแจ้เนี่ยก่อนหนึ่งวันน่าจะวันน่าจะก่อนวันที่6ค่ะก็น่าจะมีข่าวมาเร็วๆนี้แหละแต่สอสแจ้ก็เคยบอกว่ามีหลายพักเออติดต่อเข้ามาเลือกอยู่นะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ